สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับเว็บอีเวนต์ล้างให้เกลี้ยงศึกครั้งใหญ่นะครับซึ่งบางส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่เราต้องมาคุยก่อน2เรื่องนะครับ1ก็คือกิจกรรมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มกราคมนะครับย้ำนะ24มกราคมเวลานะเป็น UTC บวก8ดังนั้นนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะประมาณ5ทุ่มนะเล่นก่อน5ทุ่มนะครับอย่าลืมเล่นเนาะซึ่งตรงส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลอยู่2ส่วนก็คือส่วนของอันหลักที่จะให้โปรโมทเจมทั้งหมดด้วยกัน85อันนะครับนี่อันนี้กับเรื่องของตัวการทำตรงส่วนค่าชื่อเสียงการทำความสะอาดถึงจำนวนที่กำหนดนะครับเราก็จะได้เจมไปทั้งหมดด้วยกัน35ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีรางวัลอื่นๆอีกแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ทุกคนนะครับโดยที่ตัวเราเองนั้นนะครับสามารถมากดตรงส่วนตรงนี้ได้นี่รวมพลมีรางวัลเชิญเพื่อนกลับมานะเพื่อนที่ไม่ได้เล่นนะครับ14วันเนี่ยเราสามารถเอารหัสให้เขาไปทำการผูกมาได้แต่นี้เนี่ยมันอยู่ที่80เกมซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมเองก็ไม่มีเพื่อนส่งให้เหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมพาร์ทหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับภารกิจก่อนนะครับแน่นอนภารกิจประจำวันพวกนี้เราทำได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะก็จะได้พลังงานมาซึ่งมีท้าทายสะสมด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไปทำมาทำการเสริมพลังอาวุธอาร์ติแฟกต์5ครั้งนะอย่างละ5ครั้งก็คือไม่ต้องให้ขึ้นเลเวลก็ได้นะครับแค่กดให้ครบ5ครั้งเฉยเราก็รับไปแล้วก็มีเรื่องของรางวัลจากการกำจัดบอสแล้วรับของรางวัลรางวัลเลไลนะครับอันนี้ผ่านดันเจี้ยน1ครั้งก็ทำมาแล้วแล้วก็อันนี้เผื่อใครงงนะครับมันจะมีเรื่องของการที่เราเนี่ยไปสู้กับศัตรูที่น่าจดจำตรงนี้นะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตรงส่วนของวิลลี่บอสแต่ว่าณตรงจุดนี้เนี่ยเราจะได้มากสุดเลยอยู่ที่250หน่วยนะครับซึ่งที่เหลือเนี่ยจะต้องไปรอรายวันและโอเคไหมพอได้ตรงส่วนของพอยต์พลังงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาปลดด่านพวกนี้ได้นะครับเนี่ยพวกนี้ตอนแรกจะไม่ปลดเรากดปลดแบบนี้ได้เรากดยืนยันมันก็จะเข้ามานะครับแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นด่านที่3แล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยมาทำการทำความสะอาดนะแต่เราก็สามารถที่จะปรับความไวเมาส์อะไรได้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้มันต่ำลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวยิงไม่โดนจริงๆมันมีเหรียญมีอะไรด้วยนะเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือบางอันเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของ dialogue ขึ้นนิดหน่อยนะผมลองดูแล้วคือมันบังตรงส่วนของ objective เราอะที่ต้องฉีดน้ำให้โดนนะครับลบไปเสร็จปุ๊บ dialogue ขึ้นแล้วมันไม่เกิดอะไรเท่าไหร่นะครับขอแค่หลักๆเนี่ยเราทำการทำความสะอาดเสร็จก็จะได้ตรงส่วนของรางวัลแบบนี้ไปเห็นนะเนี่ยครับนี่ก็มีภาพด้วยอันนี้เป็นหมายเลข3นะครับยังไงเดี๋ยวผมย้อนหมายเลข1กับ2ให้ดูด้วยแล้วกันอ่ะตรงส่วนนี้นี่นะครับหมายเลข1คำสั่งดั้งเดิมตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะเป็นฉีดน้ำกับน้องนกอ่ะแบบนี้นะครับก็ถือเป็นเผื่อให้คนที่ไม่ได้เล่นกิจนี้นะเสร็จปุ๊บเขาอยากดูนะครับแล้วก็ทำไว้หน่อยแล้วกันนะฉีดโดนนกก็จะมีการวิ่งออกไปนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นภาคเกี่ยวกับอะไรจริงๆอ่ะผมมีความรู้สึกผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ลองดูแล้วนะฉีดแบบเอาสะอาดเกี้ยงเลยครับสุดท้ายมันจะไปติดน้องนกอ่ะไม่รู้ว่าไล่เขายังไงโอเคนิดนึงอันที่หนึ่งนะครับนี่เราจะได้พบกันในที่สุดสงสัยจะจีบกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ด่าน2เป็นด่านนี้กุหลาบที่เปล่งประกายอ่ะเราเข้าไปกันอาจจะมีข้ามหน่อยนะอ่ะเพลงสนุกเลยอันนี้เป็นการทำความสะอาดข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมฉีดข้างล่างก่อนมันจะมีน้องแมวเข้ามาตัวหนึ่งนะโอเคก็ถ้าไม่ฉีดโดนเขาเนี่ยเขาจะวิ่ง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 หนีออกไปนะครับแต่นี้เราฉีดไม่โดนเนาะโอเคนิดนึง
น่าจะเกือบหมดแล้วไหมเรียบร้อยนะครับกินสิเจ้าเหมียวอ่ะ2อันแล้วตะกี้อัน3เราเล่นไปแล้วเนาะน้ำหนักของความปรารถนาแล้วก็อันที่4นะครับเป็นซ่อมบำรุงสุดประณีตมาอันนี้เป็นป้อมมิโลพิเดเนาะแล้วก็นี่เลยค่อยๆทำความสะอาดไปอะไรสายพันธุ์โอเคสายพันธุ์กระตุกนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเรียบร้อยแล้วส่วนที่ขาดทุนของเดือนนี้ทำไมถึงอันนี้นะนี่สุดของผมเนี่ยณวันนี้น่าจะได้แค่นี้เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้คะแนนไม่พอนะต้องใช้150แต้มซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยครับเวลาเราผ่านเสร็จปุ๊บเราจะมีการได้เจมมาด้วยเป็นพวกนี้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็กรณีนะพอเราเล่นด่านเนี่ยมันจะให้ตรงส่วนของน้ำเสียมาด้วยเรามากดแลกรับตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมแลกได้เป็น33อันนะจากจำนวนที่มีอยู่นี่เราก็จะทำให้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับเรามากดรับของข้างล่างได้จะ10เกมอะไรก็แล้วแต่เนาะเข้าใจไหมตรงนี้ก็จะเป็นของจากกิจกรรมตัวนี้หลักๆนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงอย่าลืมมากดรับนะเป็นตรงส่วนของความคืบหน้านะครับถ้ามันครบแล้วอ่ะนะแล้วก็สามารถโหลดรูปได้นะครับกดตรงนี้แล้วกดโหลดข้างล่างตรงนี้โอเคไหมอ่ะผมก็จะคลิกให้ดูทุกอันไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เหลืออีก2อันนะฮะน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะพอยต์ของผมถึงจะพอนะครับอย่างไรก็ตามนะอย่าลืมมาเล่นกันละและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ